ในที่นี้ในแนวทางของหลวงพ่อเทียนซึ่งถ่ายทอดให้หลวงพ่อคำเขียนและตัวพระอาจารย์เองก็รับทอดมาจากหลวงพ่อคำเขียนครั้งหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณูเราเคยได้ยินชื่อบ้างไหมเราเอาอิริยาบถย่อยเอาอิริยาบถย่อยคือการคู้เหยียดเคลื่อนไหวมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ทีนี้ในอิริยาบถย่อยแห่งการคู้เหยียดเคลื่อนไหวนั้นการอาศัยอิริยาบถธรรมชาติเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นเราจึงต้องประดิษฐ์ท่าการเคลื่อนไหวขึ้นมาบางคนก็ถามทำไมอาจารย์ไม่สอนอริยบทธรรมชาติไปเลยนะเดินก็รู้เนี่ยนั่งก็รู้นะเอามือจับนั่นจับนี่ก็รู้เอาตรงนี้เลยสิเคยเข้าโรงเรียนป่ะอืมเคยเข้าโรงเรียนใช่ไหมมีใครเขียนกอไก่เป็นเลยยกมือขึ้นอืมมีไหมไม่มีเราไปเขียนหนังสือเห็นไหมคุณครูต้องสอนเราให้เขียนใช่หรือไม่กอไก่เขียนอย่างนี้นะนักเรียนเห็นไหมลากขึ้นไปอย่างนี้วอเข้าไปอย่างนี้พอออกมาเลยนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปปากแหลมๆหัวโล้นๆลงมาตรงๆอันนี้เรียกว่ากอไก่ใช่หรือไม่คัดลายมือต้องเป็นอย่างนี้ไหมผิดจากนี้เมื่อไหร่คุณครูว่าไงผิดเห็นไหมต้องอย่างนี้คุณครูจับมือเราทำได้ซ้ำใช่หรือเปล่าคุณครูจับมือเราทำได้ซ้ำหรือไม่เดี๋ยวนี้นักเรียนยุคใหม่มีอะไรมีจุดประใช่ไหมมีจุดไข่ปลาให้ลากเส้นตามได้ซ้ำเพื่อให้เป็นกอไก่ขอไข่ขอไข่กับใบไม้ย้อนคิดถึงภาพเราหัดเขียนเด็กต่างกันตรงไหนไม่ต่างเรามองไม่ออกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันต่างขอไข่มันผอมบนใบไม้มันอ้วนแต่เวลาเราเขียนเป็นเด็กๆมันแทบเท่ากันหมดใช่หรือเปล่าจนกว่าเราจะค่อยเรียนรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่เห็นไหมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นทำไมถึงก็เนี่ยมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้หัดให้มันเป็นก่อนกอไก่สระอะสระอาคำสะกดตัวสะกดวรรณยุกตัวกาลันเห็นนะเราค่อยๆเรียนตามลำดับขั้นไปเสร็จแล้วพอเราเป็นแล้วทำไงแบบนี้กอไก่ไหมกอไก่ไหมกอไก่ไหมขีดแก๊กกอไก่ไหมกอไก่หมดเขียนยังไงก็กอไก่เพราะอะไรเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วยังไงก็กอไก่อย่างนี้ก็กอไก่ของพระอาจารย์ยังเล่าใหญ่เลยลากเลยปืด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 ทั้งสระทั้งไอ้ทั้งพยัญชนะสระตัวสะกดลากตามกันไปแต่อ่านออกก็แล้วกันเพราะอะไรเราเป็นแล้วเพราะเมื่อเราเป็นแล้วเราจึงสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายใช่หรือไม่เดี๋ยวนี้คุณสามารถสร้างคำใหม่ๆได้ไหมได้เอาบาลาฮีคุณเขียนได้ไหมเขียนได้ปะเขียนได้มีความหมายไหมไม่มีอะเอาบาลาฮีก็เขียนได้อะเพราะอะไรเป็นแล้ว